นี่นะคะแล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะเอาจริงๆเมื่อวานนี้คนทั่วประเทศอินไปตามๆกันเพราะหลังจากที่ฟังความรุนแรงของสารตัวนี้เนี่ยที่บอกโอ้โหมีข้อมูลว่ายังไงนะคะไปไกลได้ถึงเป็นพันกิโลอยู่ได้นานเป็น10บสปีเนี่ยนะคะจนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าไปดูเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อวานเนี้ซีเซียม137 พุ่งติดเทรนด์แล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเลยมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือตอนนี้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงแค่ผู้ว่าจังหวัดปราจินบุรีแล้วไปไกลถึงรัฐบาล ไกลถึงการทํางานของนายกรัฐมนตรีที่บางมุมเนี่ยเขาก็มองว่าทํางานล่าช้าเกินไปหรือเปล่าในเรื่องของการวางแผนจัดการเนี่ยไม่ชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยนะคะหลายคนก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าเรื่องระดับนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วต้องมีการถแถลงแล้วก็ลงไปควบคุมตั้งแต่ตอนที่หายแล้วบางคนเนี่ยใช้คํารุนแรงเลยบอกว่าเตรียมตัวจุดๆุดจุดหายได้เลยไม่ใช่แค่คนในพื้นที่เท่านั้นนะที่อันตรายสัตว์พืชหรือว่าน้ําที่ปนเปื้อนใครที่ได้รับกันไปจะซวยไปตามๆกัน แล้วมีบางคนบอกนะคะว่านี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะต้องหยุดตรวจสอบพื้นที่อย่าคิดเองว่าไม่อันตรายแน่จริงเอาต่างชาติเข้ามาตรวจสอบคือไม่ใช่แค่ในคนไทยเท่านั้นนะคะตามข้อมูลที่คุยกันในโซเชียลมีเดียเมื่อวานเนี่ยก็มีชาวต่างชาติบางคนสนใจประเด็นนี้แล้วก็มาร่วมกันคอมเมนต์เยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยฮะคือทําให้คนไทยเองเนี่ย เห็นชัดเลยนะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้มีข้อมูลที่เหมือนกับว่ามีความชัดเจนออกมาจ,จากฝั่งของรัฐบาล <c oughs> นะฮะในการแถลงข่าวแต่ละวันด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่ทางผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขบอกเอาไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องระยะสั้นที่ <c oughs> เกิดขึ้นตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะยาวนะครับ